บนบันไดเออดิที่หลบที่รักนะครับมีการพูดคุยหลายคนก็มองว่าเป็นเชิงชู้สาวพร้อมคุณหมอและไม่มีการพูดคุยและดูในห้องตรวจมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะคือถ้าดูจากเมื่อกี้การจำลองเหตุการณ์จริงก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ที่จะสามารถล่วงละเมิดทางเพศได้เพราะว่าจากการที่ถ้าเรายืนจากตรงเตียงหลายอย่างครับก็มีสิทธิ์ทำได้ก็ผู้หญิงก็สามารถร้องขอความช่วยเหลือได้ทุกอย่างมันขึ้นเอาตามที่มีการจำลองจริงก็ร้องให้ช่วยได้ถ้าเกิดถ้าหาว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศจริงแสดงว่าตอนนี้ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าคุณหมอเป็นไปตามที่ถูกกล่าวหาจริงหรือเปล่าคือถ้าเราดูจากน้องที่เขาทำตัวอย่างที่บอกว่ามีการจูบปากมีการไซส์อะไรเนี่ยก็เป็นไปได้ครับทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้คือถ้ามันทำไม่ได้เลยเนี่ยก็โอเคแต่เมื่อกี้ถ้าเราดูแล้วทำได้คุณหมอเองคือต้องเป็นการสมยอมถ้าไม่สมยอมทำไม่ได้มีข้อมูลไหมครับว่าอาจจะเป็นการสมยอมกันเนี่ยก็อย่างเมื่อกี้ที่นักข่าวเขาทำให้ดูอ่ะถ้าหากว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศใช่ไหมครับก็สามารถที่จะร้องให้ใครช่วยก็ได้แล้วก็ไฟมันก็ไม่ได้มิดชิดนะครับมันก็มีแสงมีอะไรซึ่งคุณหมอก็ยอมรับนะครับว่าชอบผู้หญิงคนนี้อยู่ชอบส่วนตัวยอมรับว่าชอบไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ว่าเป็นการชอบโดยแบบคุยแล้วถูกใจเพิ่งมาเจอที่นี่แล้วเพิ่งมาเจอที่นี่3ครั้ง3ครั้งมาทั้งหมด3ครั้งในทั้ง3ครั้งมาไม่ได้ครับมาตรวจภายใน2ครั้งแล้วก็อีกครั้งนึงมาหมอจําไม่ได้ว่ามาครั้งแรกนี่ผู้ป่วยมีอาการปวดท้องแล้วไปโรงพยาบาลแล้วไม่หายก็เลยมาที่นี่อาจารย์สงสัยการติดเชื้อทางด้านอุ้งเชิงการด้านลึกอ่ะค่ะก็เลยมีการใช้เครื่องอัลตราซาวด์ที่สอดในช่องคลอดซึ่งเครื่องอัลตราซาวด์ในคลินิกของคุณหมอเป็นรุ่นที่หัวอัลตราซาวด์ค่อนข้างใหญ่นะคะอันนี้ก็ต้องยอมรับการใส่เครื่องอัลตราซาวด์ในช่องคลอดเนี่ยเราใช้ถุงยางอนามัยแล้วทิ้งทุกครั้งอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ต้องใช้กับคนอื่นด้วยเป็นการอนามัยเป็นทางแพทย์เบื้องต้นนะคะแล้วก็ในการใช้ถุงยางอนามัยเนี่ยหมอต้องขอยืนยันว่าใช้กันทั้งประเทศใช้กันทั้งโลกถือว่าเป็นมาตรฐานทั่วโลกที่ต้องใช้เพราะว่าอัลตราซาวด์นี้มันก็ต้องใช้กับทุกคนนะคะดังนั้นถ้าไม่ใส่ถุงยางอนามัยใครจะกล้าใช้ต่อถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่ปกติมากๆแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าคุณหมอเนี่ยได้อธิบายไหมว่าเดี๋ยวจะต้องใส่ถุงยางอนามัยนี้เพราะว่าจะต้องป้องกันอัลตราซาวด์ไม่ให้ติดเชื้อด้วยซึ่งเมื่อกี้นี้คุณหมอก็ตรวจหมอเหมือนกันว่าคุณหมอได้ทำแบบนี้ปวดท้องแบบนี้ซึ่งก็จากที่คุณหมอให้การทั้งหมดเนี่ยเท่าที่ฟังก็คือยังไม่มีอะไรที่บ่งชี้ชัดว่าผิดตามไกด์ไลน์ของทางการแพทย์